สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงสิงเชียงรายนะครับมาอัปเดตเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่กันหน่อยแล้วก็มีเรื่องราวของพี่อุ้มธิรท,ทรบุญมาทานันแบ็กซ้ายทีมชัดไทยที่เป็นขวัญใจแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเป็นอย่างมาก แต่ช่วงแรกนะครับช่วยการกดซั b สไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพดวัตรอยากให้ถึง2 0,000ซับไวๆก็ช่วยกันกดด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าไปเริ่มกันที่สิงเชียงรายนะครับอย่างที่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําการแยกทางกับมาสมิทากิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นหลังจากนั้นฟอร์มการเล่นถ้าใครได้ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะดบลงไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะรูปแบบการเข้าทํา บุกไปเฉียนเทโลได้เปิดบ้านหืดจับเอาชนะนนทบ,บุรีสบุญมีฤทธิ์แต่เกมล่าสุดแพ้สุขโขทยัยแบบชนิดที่ได้ว่าเจอสุขโขทยัยเปิดเกมลุกใส่ก็ทำให้ผลงานในช่วงหลังเชียงรายดรอปลงไปเห็นได้ชัดโดยตอนนี้นะครับเฮดโค้ชเชียงรายเนี่ยยังเป็น คนที่คุมทัพแทนโชว์ขาวก็คือเอเมสันเปล่ากับอลงกรท้องอ่ำนะอลรกรท้องอ่ำเนี่ยมีดีกรีโปรไลเซนส่วนเอเมสันเปล่าเนี่ยอยู่กับทีมนาแะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่ของสิงห์เชียงรายซึ่งต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลพอสมควรนะครับเพราะก่อนหน้านี้เชียงรายมีข่าวกับเฮดโค้ชชื่อดังของเมืองไทยหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นโบซิดาบันดวิทอดีตเฮดโค้ชของบุรีรามยูเนเต็ด มาน o โ k กิงอดีตเฮดโค้ชของทูแบงคอกแล้วก็วิลฟริดเชเ e อร์อดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่เสนอโปรไฟล์มาให้เชียงรายพิจารณาแต่ทางเชียงรายก็ยังไม่มีการคุยกับใครแบบลงตัวแล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งใครมาเป็นกุนซือถาวรนะครับก็ทำให้แฟนบอลยังตั้งตารอในส่วนของเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นแหล่งข่าวภายในทีมสิงเชียงรายเนี่ย มีออกมาอัปเดตเรื่องของสเปคโค้ดคนใหม่ผ่านทางรุ่นพี่ของผมซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เชียงรายเนี่ยยังไม่ได้เร่งร้อนที่จะหาโค้ดใหม่เพราะต้องรอให้ผ่านโปรแกรมฟุตบอล AFC c แชมเปี้ยนลีกในปีนี้ไปก่อนโดยทางไอ้มาสันเองเนี่ยก็ทำกับเชียงรายมานานถือว่ารู้ตื้นลึกหนาบางของนักเตะเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยโค้ชใหม่ทางทีมงานก็กำลังมองหาอยู่โดยสเปคง่าย,ายๆนะครับ ก็คือถ้าโค้ดใหม่ที่จะมาต้องไม่พ่วงทีมงานของตัวเองมาด้วยอาจจะมีผู้ช่วยอีกสักคนก็ยังพอได้เพราะตอนนี้สโมสรเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทีมงานแต่และตำแหน่งประจำอยู่แล้วทั้งโค้ชฟิตเนสโค้ดผู้ักษาประตูลแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆรวมไปถึงล่ามและก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลดคนเก่าออกเพื่อให้ทีมงานของโค้ชคนใหม่มาแทนเพราะถ้าโค้ชไปทีมงานไปหมดก็ต้องมาหากันใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนอกจากนี้นะครับ เขายังบอกอีกว่าโค้ดคนใหม่ของเชียงรายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงอะไรมากมายจะต้องมีคุณสมบัติคือพร้อมรับฟังข้อเสนอหรือคําแนะนําจากทีมงานผู้บริหารด้วยไม่ใช่ไม่เปิดรับเพราะมันต้องทํางานร่วมกันหากโค้ชชื่อดังมาก็อาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปรวมถึงสิ่งเชียงรายจะไม่จ่ายค่าเหนื่อยที่เยอะจนเกินความจําเป็นนะครับโอ้โหก็ชัดเจนเลยนะ ก็เอเมสันเปล่าจะคุมเชียงรายจนจบฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแน่นอนและสำหรับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอเมสันคุมทีมดีเชียงรายฟอร์มกลับมาดีอีกครั้งเขาจะได้คุมทีมยาวๆจนจบฤดูกาลนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเชียงรายนี้เขาทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมมีอลงกรณ์ท้องอ่ำมีเอเมสันแล้วก็มีที่ปรึกษาอย่างบิกฮันซึ่งโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้อง ยอมรับเงื่อนไขที่ทางฝั่งสิงห์เชียงรายเขาออกมาบอกให้ได้นะครับซึ่งสําหรับผมเรื่องเฮดโค้ชต่างชาติโปรไฟล์ดีๆเนี่ยน่าจะยากพอสมควรเพราะติดเรื่องของทีมงานคือโค้ชต่างชาติเนี่ยเวลาจะมาคุมทีมใดสักทีมหนึ่งในไทยลีกเนี่ยเขาจะมีทีมงานโค้ชประตูโค้ชฟิตเนสโค้ชเกมบุกมาพร้อมแต่เชียงรายนี่ไม่เอาเพราะว่าเขามีอยู่แล้วคือมาเนี่ยมาคนเดียวหรือเต็มที่2คน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยากอย่างมากที่จะเป็นเฮดโค้ดต่างชาติที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงค่าเหนื่อยที่เชียงรายบอกแล้วว่าจะไม่จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดทางให้กับเฮดโค้ดที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากลองยื่นโปรไฟล์ไปถ้าเกิดรับข้อเสนอของสิงเชียงรายที่เขาตั้งมาแบบนี้ได้ก็น่าจะทำงานกันได้นะครับแต่สำหรับผมณตอนนี้เอมสันเนี่ยคุมย,วยาวๆไปก่อนเลยถ้าทรงดีเนี่ย ไปได้ยาวๆแต่ถ้าทรงไม่ดีผมเชื่อว่ามันก็ต้องเปลี่ยนเพราะโค้ดมันสําคัญนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยทั้งรูปแบบการขึ้นเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเฮดโค้ดมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาให้ดูให้ดีสําหรับเฮดโค้ดคนใหม่ของสิงห์เชียงรายว่าจะเป็นใครเพราะฉะนั้นแฟนบอลเชียงรายก็ให้กําลังใจทีมเยอะๆนะครับหลังจากนี้โปรแกรมค่อนข้างหนักอย่างมากเดี๋ยวจะเจอเมืองทองในวันพุธที่18พฤศจิกายน จากนั้นจะบินไปที่กาตาร์ไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกซึ่งถือว่าเป็นงานหนะัก3วันเตะทีโอ้โหเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนแฟนบอลเชียงรายเชียร์ทีมหลังเช็คนี้นะครับและอย่างก็รุ้นให้นักเตะตัวหลักหายเจ็บกลับมาให้หมดนะตอนนี้บิลโรซิมาก,กลับมาได้แล้วแล้วก็รออีกไม่กี่คนก็น่าจะติดตามและอย่างเชียงรายไปในครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของทีมจากไทยด้วยก็อยากให้โชว์ผลงานให้ดีแล้วกันส่วนเรื่องเฮดโค้ดใหม่ผมมองว่าจะมีข่าวอีกทีแหละ คือหลังจบฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของเชียงรายที่นำมาฝากกันนะครับขยับไปดูเรื่องที่จะคุยจัดเต็มจริงๆในวันนี้ก็คือเรื่องของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับในเกมเจลิกนั้นล่าสุดที่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอ้อยครับเปิดบ้านไล่ถล่มอุราวะเลสไปด้วยสกอร์6ประตูต่อด2เนี่ยพี่อุ้มสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้อีกครั้งและลงเล่นไป58นาทีหลังจากนั้นเนี่ย อังเก้ส่งเรียวทาคโนะลงมาเล่นเพราะอยากให้พีอุ้มได้พักและกลัวที่เขาจะเจ็บเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทางฝั่งของมาริโนสจะมีโปรแกรมเจอฟอนตาเล่แล้วบินไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับและโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างถี่แล้วก็เป็นความหลงหลังจากที่พี่อุ้มลงช่วยมาริโนสชนะอุระวะเนี่ยเท่ากับว่าในตอนนี้นะครับพี่อุ้มเนี่ยลงเล่นให้กับมาริโนสครบ50นัดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือว่าเยอะอย่างมากนะครับภายใน2ปีที่เขาอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตตั้งแต่ฤดูกาล2019คือไปช่วงแรกเนี่ยพี่มุ่มเขาฝ่าฟันอุปสรรคเยอะมากฝ <med cancer ado> ่าฟ <man moi Jer icho> ันเรื่องของแท็กติกเรื่องของสไตล์การเล่นจนในที่สุดได้รับความไว้วางใจจากบอสอังเกเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดหลังจบเกมที่มารินอตชนะอุดรวะโอ้โหอังเกนี่เข้าไปกอดเข้าไปแบบให้กําลังใจพี่อุ้มชละทอเยอะจริงๆนะครับ พอฤดูกาล2019โชว์ผลงานดีนะแล้วก็มารินนอตก็ตัดสินใจซื้อขาดจากเมืองทองในฤดูกาลนี้แล้วก็ถือว่าพี่อุ้มยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนเล่นให้กับมารินนอตครบ50นัดเป็นที่เรียบร้อยนะคือผมก็อยากเห็นนะเล่นในครบ100นัดกับมารินนอตสาหรับพี่อุ้มเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่เท่อย่างมากนะสำหรับนักเตะไทยคนหนึ่งที่ไปค้าแข้งฟุตบอลต่างประเทศและอยู่กับทีมยาวๆจนเล่นครบร้อยนัดอ่ะ ผมเชื่อว่าพี่เจถึงแน่แต่คนต่อไปไม่รู้จะเป็นใครส่วนพี่อุ้มในตอนนี้เนี่ยในเจลีกก็ทาแข่งเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับลงสนามไปทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งโกเวและมาริน้อนเนี่ย78นัดเหลืออีกประมาณ22นัดก็ครบ100ในฟุตบอลเจลีกอันนี้ก็น่าดูว่าพี่อุ้มจะไปถึงในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าสำหรับการเล่นฟุตบอลเจลีกครบ100นัด คือแบ่งเป็นเล่นกับโกเบ28นัดเล่นกับมาริโนท50นัดโหเท่ากับว่า3ฤดูกาลที่พี่อุ้มไปเล่นเนี่ยฤดูกาลหนึ่งเนี่ยจะได้เล่น25นัดขึ้นไปทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าได้ใจทั้งโค้ชได้ใจทั้งนักเตะให้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับสำหรับพี่อุ้มธนทรแล้วก็หลังจบเกมที่ทางฝั่งมาริโนทชนะอุดระเนี่ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมนะัดสุดท้ายที่มาริโนทจะได้เล่นในบ้านในเจลิกฤดูกาล2020นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการปิดฉากการเล่นในบ้านที่สมบูรณ์แบบอย่างมากชนะไปถึง6ต่อ2หลังจบเกมพี่อุ้มนะครับก็ออกมาโพสขอบคุณแฟนบอลมาเลีน้อยเขบอกว่าขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดทั้งปี2020แม้จะจบปีแบบไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังเหลืออีกหนึ่งถ้วยสำคัญพวกเรามาเลีน้อยจะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเอาถ้วย ACL มาฝากแฟนบอลให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาพูดของพี่อุ้ม และหลังจบเกมนี้มีควันหลงอีกหนึ่งอย่างก็คือ Soccer Digest เนี่ย s ก c c e r d i ด e s t นะครับขออภัยเว็บไซต์กีฬาฟุตบอลชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกมาตัดคะแนนของพี่อุ้มทีลทรในเกมที่มารีนอสถล่มอุดรวะ6-2ต่อด้วยพี่อุ้มได้6คะแนนซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ได้เหตุผลว่าทีละทอนการเข้าประกบกับเพินตินมาตินุสเนทำได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้แนวรุกจากอุลวะเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรและการป้องกันจากฝ่ายตรงข้ามทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นหลังจากอาการบาดเจ็บที่ดีอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นให้คอมเมนต์ถึงพี่อุ้มทีละทรบุญมาทันและคือผมสังเกตหลังจบเกมนี้ผมก็ได้ไปตามไอพี่อุ้มทีละทรรวมถึงในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับปรากฏว่าพี่อุ้มเนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนบอลโยโกฮาม่า เอฟมารีนอตเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะครับผมดูจากภาพต่างเนี่ยคือพี่อุ้มเขาเป็นคนไทยแน่นอนเขาชอบไหว้ใช่ไหมเขาจะไหว้เจอใครก็จะไหว้แฟนบอลสื่อถึงการขอบคุณต่างๆซึ่งทําให้ดักเตะของมารีนอตอย่างติียโกมาตินมาโกจูเนียเนี่ยก็ไหว้าตามเป็นภาพที่ดีอย่างมากรวมถึงแฟนบอลมารีนอตด้วยและแฟนบอลมารีนอตหลายๆคนเนี่ยก็ทําของที่ระลึกให้พี่อุ้มนะครับทั้งเขียนภาษาไทย เป็นป้ายนามาเชียร์รูปทงทีมชาติไทยนะครับพร้อมเขียนว่าอุ้มสู้สู้บุญจังสู้สรวมถึงยังมีในส่วนของการใส่เสื้อทีละทรบุญมาทันพร้อมลายเซ็นมาเชียร์ที่นิสันสเตเดียมแล้วก็การขอถ่ายรูปการถ่ายรูปพี่อุ้มลงโซเชียลตัวเองและมอบก,กำลังใจให้พี่อุ้มคือพูดกันตามตรงเลยครับถ้าใครได้ดูจริงๆเนี่ยในตอนนี้พี่อุ้มเนี่ยก็เป็นนักเตะที่แฟนบอลมาินอต ชอบเบอร์ต้นๆนในทีมนะครับอารมณ์เดียวกับเทรุฮิโตะดาคากวะอารมณ์เดียวกับมาโก้จูเนียรวมถึงอีกหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยถ้าเกิดญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อไหร่และแฟนบอลชาวไทยไปเมืองโยโกฮาม่าผมคิดว่าคนโยโกฮาม่าเนี่ยจะต้อนรับคนไทยเป็นอย่างดีอย่างมากและถ้ามาคุยเนี่ยคุยเรื่องฟุตบอล พี่อุ้มหรือบุญจังของพวกเขาเนี่ยโอ้โหคุยกันยาวแน่นอนนะครับเป็นเรื่องดีจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพี่อุ้มเนี่ยจะลงเล่นฟุตบอลเจลีกอีกหนึ่งแมตช์ด้วยการไปพบกับคาวาซากิฟอนเาเล่ที่สนามโทโดโรกิสเตเดียมในวันพุทธที่18พฤศจิกายนนะครับจากนั้นเนี่ยจะบินไปที่กาตาไปแข,ข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่ประเทศกาตาโดยผมมีโปรแกรมมาฝากกันด้วยสำหรับโปรแกรมพี่อุ้มและมารินอสในการเล่น A c l เนะ ก็มีวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยพบกับเซี่ยงไฮ้เอช p g วันที่28พฤศจิกายนก็พบกับเซี่ยงไฮ้เอชไอีอีก1แมตช์และจากนั้น1ธันวาคมเนี่ยจะพบกับชุนบุคฮอนไดมอเตอร์ Motor, แล้วก็อีก1แมตช์เนี่ยจะพบกับทีมจากออสเตรเลียนะก็ถือว่าน่าติดตามเหมือนกันสำหรับพี่อุ้มกับการไปลุยฟุตบอล a อฟฟีแชมเปี้ยนลคราวเนี้เราจะดูพีอุ้มเล่น กับพวกนักเตะซูปเปอร์สตาร์หลายๆคนที่มา,าคัดแข่งในลีกจีนลีกเกาหลีรวมถึงลีกอื่นๆนะครับอันนี้ดูกันว่าพอนักเตะไทยคนหนึ่งอยู่ในทีมที่มาตรฐานสูงยังมากในศึกฟุตบอลเจลีกเป็นถึงแชมป์เจลีก2019เขาจะไปได้ไกลขนาดไหนในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกจะถึงแชมป์เลยไหมอันนี้นติดตามถ้าเขาไปถึงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยน g u e ได้นะ ผมบอกเลยอันนี้มันจะเป็นปริษรัทิาอีกหนึ่งบทของวงการฟุตบอลไทยเพราะว่ามันได้ยากอย่างมากนะครับสำหรับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกถ้าพี่อุ่มทำได้ถือว่าสุดยอดจริงๆอ่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้พี่อุ่มกันละกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2020อ่ะก็ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยนะครับขอบคุณทุกการติดตามผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอย่าลืมช่วยกันกด subscribe นะครับในวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ